บรรยากาศวาเลนไทน์ในวงการบันเทิงเป็นอย่างไรวันบันเทิงไม่พลาดนำมาฝากนะครับ1คู่เลยที่เชื่อว่าหลายคนต้องคิดถึงเป็นคู่แรกแบบผมเพราะว่าหวานจริงๆนายณภัทรกับสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกฮะนี่หวานไม่หวานคุณผู้ชมคนอะไรมีดอกไม้2ช่อคือต้องบอกเลยนะว่าคู่นี้เขาควงกันไปพรีวาเลนไทน์ถึงได้มีรูปออกมาให้เราได้เห็นกันก่อนนะคะ2ช่อแบบนี้เลยนะเป็นดอกกุหลาบสีชมพูอ่อนๆ อีกช่อก็เป็นแบบว่าดอกเดซี่สีเหลืองน่ารักน่ารักเตรียมมามอบให้แก่กันและกันนะคะแต่ว่าความน่ารักคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชมคือนายเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ใจแค่ใบเฟิร์นเท่านั้นเขาเนี่ยยังมีความใส่ใจไปถึงคนนี้เลยค่ะใบเฟิร์นจะเรียกว่ายายยายเนี่ยคือผู้จัดการส่วนตัวของใบซึ่งเขามีชื่อเดียวกันใบเฟิร์นเนี่ยก็เลยเรียกผู้จัดการส่วนตัวของตัวเองว่ายายนั่นเองงานนี้ยายก็บอกเลยว่าปลื้มมากคือนายไม่ได้แค่ดอกไม้แค่ใบคะเท่านั้นนะคะแต่ว่าให้มาถึงยายด้วยและความน่ารักของนายเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องแปลกใจเลยว่าได้มาจากไหนแม่หมูพิมพกาแน่นอนแม่หมูนี่เรียกว่าตัวจี๊ดเลยนะผมบอกคือก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะตกลงคบหากันเนี่ยนะแม่หมูก็เชียร์มาตลอดเวลาเราจะเห็นตามสื่อต่างๆแม่หมูก็จะคอยบอกนายว่าจีบเลยลูกจีบเลยลูกจนกระทั่งสุดท้ายจีบจริงแม่คือหลายคนก่อนหน้านี้ชอบแซวบอกพี่ๆสื่อชอบไปเสี้ยมชอบไปจิ้มนู่นนี่นะไม่ใช่พี่ๆสื่อแม่หมูนี่แหละแม่หมูเลยแล้วล่าสุดแซวอีกคุณผู้ชมภาพนี้แม่หมูบอกว่านายไปถ่ายรูปกับจอ LED ของใบเฟิร์นนะคะแล้วบอกเลยว่ามีภาพเห็นไหมอันนั้นเป็นกลางวันอันนี้เป็นกลางคืนคือนายอยู่เฝ้าเลยใช่ไหมจอ LED เนี้ยแล้วเป็นภาพเดิมไหมแต่คนละเวลานะน่ารักมากคือแม่หมูก็เอาลงมาแซวแล้วบอกเลยว่าพอมีแม่มาเสริมทับแซวเรื่องความหวานของทั้งคู่แบบนี้ก็ทำให้เรายิ่งอิจฉาเขาไปใหญ่เพราะว่าเขาดูเหมือนคู่ที่แบบเพอร์เฟคมากๆเลยนะตอนนี้โอ้คือแม่ก็ส่งเสริมมาเนาะแฟนคลับก็เยอะแยะมากมายทีนี้ล่าสุดฮะเราได้เจอกับน้องนายทั้งทีอยากรู้แล้วนะว่าอ้าววาเลนไทน์ครั้งแรกกับสาวใบเฟิร์นมันเป็นยังไงฟังน้องนายพูดครับมันพิเศษครับมันพิเศษแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขตั้งแต่เข้ามาเนี่ยก็มีความสุขตลอดตื่นเต้นกันทั้งคู่เลยครับก็เป็นอะไรที่ไม่คาดคิดว่าเราจะมานั่งกินข้าวด้วยกันในวันพิเศษอะไรอย่างเงี้ยได้ของขวัญแบบเตรียมกันให้กันละกันอะไรอย่างเงี้ยก็สลับกันให้แล้วก็เซอร์ไพรส์ที่เขามีให้เราเหมือนกันก็น่ารักมากเลยเมื่อคืนไม่ได้ตกลงสถานะกันเราก็รู้สึกเหมือนที่ผมเคยพูดไปว่าจริงๆมันก็ไม่จำเป็นต้องมีอะไรมาจำกัดความเราหรอกไม่ได้ถือเราไม่ได้ถือเคล็ดไม่ได้ถืออะไรแต่ก็น่าจะเรียกได้ละมั้งล่ะครับไม่รู้รอถามเขาเองเดี๋ยวก็โบยกันไปโบยกันมานายก็ให้ถามใบก็ให้ถามนายแต่ถ้าหากว่าไม่รู้จะเรียกอะไรก็มันน่าจะเหมาะกับการเรียกที่รักที่สุดแล้วแหละใช้คำว่าแฟนไม่ถนัดเรียกที่รักเลยละกันอย่างเงี้ยเหรอฮะใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่ใบแล้วก็นายบอกว่าส่วนใหญ่ตอนนี้จะเรียกใบค่ะใบค่ะใบค่ะคุณอย่าไปหมั่นไส้เขาอย่างนั้นสิก็อาจจะขยับมาเรียกที่รักนะคะยังไงก็รอถามฝ่ายหญิงยังสาวใบเฟิร์นเดี๋ยวถ้าหากว่าเจอไปเจาะไมค์มาถามให้แน่นอนนะถูกต้อง